นี่วินัสแกรู้เปล่าเรื่องโรคอาหารเป็นพิษจากแบคทีเรียน่าสนใจมากเลยนะเมื่อวานอ่ะเราเพิ่งไปเรียนกับอาจารย์วรรณพรมาอาจารย์ที่หน้าตาน่ารักน่ารักอ่ะที่ออกญี่ปุ่นหน่อยอ่ะแกอ๋อจริงเหรองั้นลองดูในหนังสือกันดูสิสวัสดีทุกคนไม่ต้องตกใจนะเราออกมาจากหนังสือเล่มนั้นนั่นเองเราชื่อว่าโซล่าค่ะเราชื่อเอิร์ธส่วนนี้เพื่อนของเราชื่อวีนัสในเรื่องของโลกจุลินทรีย์มีเรื่องที่น่าสนใจมากมายเลยนะพวกเธอสนใจจะไปศึกษากับเราหรือเปล่าอยากไปจังเอิร์ธน่าสนุกเนาะไปปะใช่ๆมันน่าสนใจมากเลยนะวีนัสเราก็อยากไปว่าแต่เราจะไปกันยังไงอะไปได้สิโซล่าสยามเดี๋ยวเราจะพาไปเองเดี๋ยวดูนี่นะชนิดของโรคอาหารเป็นพิษจากแบคทีเรียมันก็จะมีอยู่2ชนิดนะเดี๋ยวเราจะพาไปดูชนิดแรกก่อนก็คือ infection type ดีจ้ะเราคือ Aeromonas hydrophila เราเป็นแบคทีเรียแกรมลบรูปท่อนเจริญได้ที่มีออกซิเจนและไม่มีออกซิเจนอ่ะแล้วเรายังเพิ่มจำนวนในอุณหภูมิตู้เย็นได้ด้วยแหละถ้าอยากพบเราอ่ะก็พบเราในพวกผักสดเนื้อสัตว์อาหารทะเลแล้วก็ผลิตภัณฑ์นมสวัสดีค่ะเราชื่อแคมฟิโลแบคเตอร์เจจูงายเราเป็นแบคทีเรียที่หุ่นดีมากเรามีรูปร่างผอมบางโค้งบิดเป็นท่อนเกลียวถ้าเธออยากเจอเรานะพบเราได้ตามพวกผลิตภัณฑ์เนื้อที่บรรจุแบบสุญญากาศอ่ะแล้วเราก็ชอบอยู่ตามพวกสัตว์ปีกด้วยเจอเราได้นะแต่ถ้าหากใครที่ทานเราเข้าไปอ่ะจะมีอาการปวดท้องและมีอาการคล้ายไส้ติ่งอักเสบเลยล่ะสวัสดีเราอ่ะชื่อเอชเชอริเชียนะนามสกุลโคไลชื่อเล่นของเราอ่ะชื่ออีโคไลใครๆก็ชอบเรียกอีโคไลบ้านของเราอยู่ที่ลำไส้นะเราชอบอยู่กับลำไส้เจ้าของลำไส้เขาก็ไม่ว่าเรานะเรามีความสามารถพิเศษแหละคือเราอ่ะสามารถอยู่ได้ในที่ที่ไม่มีออกซิเจนหรือมีออกซิเจนก็ได้นะปกติอ่ะเราไม่ชอบทำร้ายคนหรอกนะแต่บางครั้งอ่ะเราก็หมั่นไส้เห็นคนอาเจียนท้องเสียมีไข้ปวดท้องแล้วก็สะใจฮ่าสวัสดีเราชื่อลิสทิเลียนะนามสกุลโมโนไซโตจิเนสบ้านของเราอ่ะอยู่ที่น้ำนมดิบใครๆก็ชอบกินน้ำนมดิบบ้านของเราอ่ะต้องมีออกซิเจนนะแต่ถ้าไม่มีออกซิเจนเราก็อยู่ได้เราอ่ะชอบท่องเที่ยวไปในระบบทางเดินอาหารของมนุษย์แต่เราก็ไม่รู้นะว่าทำไมเวลาที่เราไปอยู่ในระบบทางเดินอาหารของมนุษย์ต้องทำให้ท้องเสียบางครั้งอ่ะก็ทำให้ผู้หญิงตั้งครรภ์แท้งได้เลยอ่ะเราไม่ได้ตั้งใจนะเราขอโทษท่านผู้มีเกียรติโปรดทราบท่านผู้ทราบก็ต้องทราบผมชื่อเซมาราพ่อแม่ตั้งให้ครับชื่อไฮโซมากเลยผมแกมลบชอบอุณหภูมิห้องและมีพรสวรรค์ที่ติดตัวฉันมาอยู่ได้ในสภาวะขาดออกซิเจนเราสามารถทำให้เธอมีไข้ปวดหัวปวดท้องส่วนไหมส่วนไหมลืมผลที่ตามมาอีกอย่างได้แก่ข้ออักเสบโลหิตเป็นพิษถุงน้ำดีอักเสบโรคดีทั้งนั้นเลยเธอชอบเราไหมสวัสดีนะเราชื่อชิเจล่ารูปร่างเราเป็นท่อนนี่แหละท่านแข็งด้วยค่ะตัวเราเพิ่มจำนวนได้ทั้งที่มีออกซิเจนและไม่มีออกซิเจนนะแหล่งอาศัยอยู่ในลำไส้สัตว์นะเป็นเพื่อนกับสมอล่ารู้จักปะเลขอย่างอ่ะทำให้เธอเป็นบิดได้นะบิดซ้ายบิดขวาตลกและล้อเล่นล่องบิดกระทาว่าเกิดเฉพาะในคนนะเขาหล่อเท่านั้นน่ะเกินจ้าทำให้เธอมีอาการมีไข้สูงนะถ้าเธอไม่อยากเป็นอ่ะเธอต้องกินอาหารที่ปรุงสุกนะระยะฟักตัวของฉันน่ะ 24-1 สัปดาห์นะจะบอกให้ความสามารถเราอ่ะมีเท่านี้แหละดีจ้ะเราคือวิบริโอคอโรล่าเราอ่ะเป็นแบคทีเรียแกรมลบมีรูปร่างท่อนโค้งแถมเราอ่ะเพิ่มจำนวนได้ในที่มีออกซิเจนและไม่มีออกซิเจนนะและเราอ่ะยังเป็นสาเหตุของอะฮิวาตกโรคด้วยแหละถ้าอยากพบเราอ่ะเราจะอยู่ในแหล่งน้ำปลาน้ำจืดอาหารทะเลและสลัดผัก
แต่ถ้าเกิดกินเราเข้าไปแล้วอ่ะเธอท้องเดินเลยนะถ่ายมีมูกปนด้วยแหละแล้วก็จะปวดท้องคลื่นไส้หรืออาจมีไข้ร่วมด้วยนะเราคือวิบิโอพาราเฮโมไลติคัสเราชอบทะเลนะจะบอกให้ถ้ากินอาหารทะเลดิบแล้วก็เราจะทำให้เธอถ่ายอุจจาระเป็นน้ำและปวดมวนท้องรุนแรงเราคือเยอซิเนียเอนโทโลโคลิติกาเราชอบอากาศหนาวอย่างตู้เย็นถ้ากินอาหารดิบเข้าไปแล้วก็เราจะสร้างประชากรในท้องเธอเราจะทำให้เธอท้องร่วงปวดท้องมากมีไข้คล้ายไส้ติ่งอักเสบเป็นไงบ้างชนิดแรกผ่านไปแล้วก็ยังมีอีกชนิดนึงนะก็คือ intoxication type ทีนี้เราจะพาไปดูสวัสดีเราคือบาซิลัสเคเรียสเราเป็นเชื้อที่ไม่ชอบออกซิเจนเลยเพราะออกซิเจนมันทำให้เราไม่สามารถที่จะโตได้เรามีสปอร์ด้วยแหละสปอร์ของเราสามารถสร้างสารพิษได้ทั้ง2ชนิดสารพิษทั้ง2ชนิดนี้สามารถพบเราได้ที่ร้านอาหารตามสั่งนะคะเราจะอยู่ในข้าวผัดอยู่ในผักอยู่ในอาหารที่มันไม่สะอาดชื่อคอสเตียมบัตโทรินัมนะอยากรู้จักกับฉันหรือเปล่าเอ๊แต่เหมือนทุกคนจะไม่ค่อยชอบฉันเท่าไหร่นะฉันก็เลยเก็บเนื้อเก็บตัวอยู่กับความมืดมานานรู้ไหมทำไมทุกคนไม่ชอบฉันเพราะพวกเขาคิดว่าฉันเป็นตัวเชื้อหรอกฉันเปล่านะฉันแค่แสดงฤทธิ์เดชนิดหน่อยเองฉันทำให้พวกเขาอ่ะมีอาการคลื่นไส้อาเจียนวิงเวียนศีรษะปากแห้งคอแห้งเจ็บคอปวดท้องบิดท้องเดินแค่นี้เองสวัสดีเราชื่อคอสซิเดียมเพอร์วิงเจนเราเป็นสาเหตุของโรคเอทเทอริสนิวโคติแคนโดยโรคเนี้ยเกิดจากพิษที่เราปล่อยออกมาการปวดท้องแบบเกงแล้วก็ตามด้วยอุจจาระร่วงแล้วก็มีเลือดเก่าหรือว่าสีน้ำมากด้วยขึ้นไส้อาเจียนเราชอบอยู่ในพวกดินแล้วก็อุจจาระแหละเจอเราได้นะจ๊ะเด็กๆโซล่ามีอะไรจะบอกไทยเนี้ยมีอีโคไลเหมือนไทยที่แล้วเลยและตอนเนี้ยโซล่าจะพาไปดูจุลินทรีย์ตัวสุดท้ายของไทยนี้สวัสดีเราคือสเตฟฟิโลคอคัสเราอ่ะเป็นเอนเทโรท็อกซินสร้างสารพิษได้ด้วยนะแล้วเราอ่ะยังทนต่ออุณหภูมิที่จุดเดือดด้วยล่ะอึดใช่ไหมถ้าใครเอาเราเข้าไปนะก็จะมีอาการคลื่นไส้อาเจียนอ่อนเพลียไม่มีเรี่ยวมีแรงเลยหรอกหากเธออยากเจอเรานะลองทานอาหารที่ถูกทิ้งไว้ในอุณหภูมิห้องหลายๆชั่วโมงดูสิรับรองเจอเราแน่เอาล่ะโซล่าหวังว่าทุกคนคงได้ประโยชน์จากการท่องอาณาจักรโรคอาหารเป็นพิษจากแบคทีเรียนะทีนี้เรากลับโลกกันเถอะ